7พฤษภาคม2536ซ้ายมือเบิกฤกษ์ปิ่นสินชัยขวามือตุ๊กตาทองปอพงสว่างพิกัด117ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินนี่คืออดีตแชมเปี้ยนปลายเวทลุมพินี2สมัยกับเบิกฤกษ์ปิ่นสินชัยอายุ27ปีกับกางเกงสีแดงนักมวยจากนางรองบุรีรัมย์กางเกงน้ำเงินนั้นตุ๊กตาทองปอพงสว่างครับอดีตแชมเปี้ยนเข็มขัด1เส้นของฝั่งลุมพินีเหมือนกันอายุ21ปีจากเสรภูมิ101ครับนี่พันธุ์ตำรวจเอกสเวทปิ่นสินชัยครับผู้จัดศึกคราวนี้และเป็นหัวหน้าคณะของเบิกฤกษ์กางเกงสีแดงด้วยยกที่1และ2รวมกันกางเกงสีน้ำเงินครับแชมเปี้ยนเข็มขัด1เส้นกางเกงสีแดงนั้นเข็มขัด2เส้นกางเกงน้ำเงินอายุ21ปีครับนี่ลูกพี่ของเขาครับจาตุลูกพี่กางเกงน้ำเงินตุ๊กตาทองนี่เป็นน้องนุชสุดทองของเด็ดดวงแล้วก็ดอกไม้ป่านะครับนี่ถือว่าเป็นการพบกันของนักมวยต่างยุคต่างสมัยครับเบิกฤกษ์นั้นอายุ21ปีอ่ะ27ปีแล้วกางเกงสีแดงนะครับส่วนตุ๊กตาทอง21เบิกฤกษ์สมัยที่5 6ปีที่แล้วนี่อย่าให้พูดเลยครับใครอย่าไปท้าแล้วก็แกเลยสุดยอดของจังหวะฝีมือเป็นมวยที่เก็บอาวุธดูครับเก็บอาวุธดีโต้อาวุธแน่นเชิงจัดจ้านครับหยุดชกไปพักหนึ่งเนื่องจากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะแต่เป็นมวยเก็บอาการเก่งนะครับถือว่าเป็นมวยแพ้ช้ากว่าหนึ่งแห่งยุคทีเดียวเหนียวแน่นครับตุ๊กตาทองเดินเข้าหาอ่อนกว่า6ปีนะครับ21กับ27วางแข้งครับดูเตะขวาอาวุธเดือดตับๆๆเร็วมากครับเบิกฤกษ์ยกบังดูครับเก็บดูการเก็บอาวุธของเบิกฤกษ์ครับเอาครับตุ๊กตาทองถีบลูกนี้สวยมากครับหมดยกที่2ขึ้นมานั้นเบิกฤกษ์เป็นต่อ 5-3 นะครับจ่าตู่บอกว่ามืออย่าห้อยบอกว่าขยันออกอาวุธหน่อยบอกดอกไม้อ่ะบอกตุ๊กตาทองครับคุณสเวกปิ่นสินชัยบอกว่าขาซ้ายให้ตั้งไว้ให้ยกไว้กันแข้งนะครับแล้วก็ได้จังหวะแล้วออกแรงๆไปเลยก็เตะแรงๆไปเลยครับสังเกตครับเบิกฤกษ์ตั้งขาซ้ายนั้นยกขาซ้ายตั้งข้างหน้าไว้นะครับจะทำให้คู่ต่อสู้นั้นเกิดความพะวงนี่ครับดูขาซ้ายของเบิกฤกษ์กางเกงสีแดงนะครับที่สวัสดิ์สเวกบอกให้ตั้งไว้นะครับตั้งไว้อย่างนั้นตั้งไว้แล้วพอเตะนี่ยกบังได้ง่ายดูคู่ต่อสู้ครับเตะแล้วติดเทรนเนอร์นี่ต้องสอนกันให้ละเอียดครับเอาครับเจอลูกตั้งไว้นี่ทำให้อึดอัดครับจ่ออาวุธนี่มันติดพอติดแล้วก็เตะไปก็เสียแรงเปล่าเดี๋ยวขี้เกียจเตะกางเกงสีแดงครับอ้าวครับแหมโอ้โหคุณบรรยาทองเนื้อ8ครับตะโกนเชียร์ตุ๊กตาทองเพราะว่าคุณบรรยานั้นเป็นเพื่อนสนิทของจัดโต๊ะเขาขวางแข้งดูครับเป็นมวยดูอาการคู่ต่อสู้เก่งเก็บอาวุธคู่ต่อสู้เก่งทีเดียวครับเบิกฤกษ์เนี่ยเขี่ยล่างดูสิครับเก็บอาวุธดีแล้วก็อาวุธสวยงามครับแหมทำไมเป็นโรคกระเพาะเสียอย่างครับรวยไม่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นมวยที่ชกแล้วนี่ไม่ค่อยเจ็บเนื้อเจ็บตัวดูครับดูการเก็บอาวุธเป็นมวยที่ชกแล้วไม่เปลืองตัวครับดูครับดูลูกถีบลูกแม่นะครับดูครับดอกไม้ป่าลูกกระทองครับดอกไม้ป่าน้ำพี่ชายเข้าลำบากเลยนะครับยกบังครับดูตั้งขาซ้ายไว้ยืนแยบรบกวนจังหวะยึกยักในดูครับดูครับเขี่ยล่างชิงจังหวะก่อนทุกครั้งเร็วกว่าครึ่งจังหวะทุกทีครับดูครับยกบังเอาไว้อีกอาวุธไม่เข้าเลยนะครับแต่ว่าตุ๊กตาทองนั้นเป็นมวยที่โอ้โหเกือบไปแล้วครับเป็นมวยที่ไม่ค่อยสิ้นความพยายามครับหัวใจนั้นแหมถ้าบอกว่า 200% ก็ยังน้อยไปสำหรับตุ๊กตาทองปอพงสว่างมวยค่ายนี้นี่หัวใจใช้ได้เรียกว่าหัวใจเหมือนหัวหน้าคณะเอาละครับวางแข้งเข้าลำบากครับเจอมวยรัดกุมแบบเบิกฤกษ์นี่ตุ๊กตาทองนี่เหนื่อยหัวใจดูครับดันออกไปดูครับเข้าไม่ได้ครับจะคว้าจะจับไม่ให้จับยกบังลำบากครับดูครับถีบเอาไว้แล้วพอเวลาโต้นี่โต้แรงโต้เร็วด้วยครับคว้าไม่ได้จับไม่ได้แกดันออกไปหมดดูครับดันเอาไว้ไม่ให้ออกไปอัปคัต
แหมทำท่าจะถีบไปเป็นยับอีกดูครับซอยเท้าล่อหลอกยืนยับอีกเข้าไม่ได้ครับดูครับตั้งเอาไว้ก็เตะไม่เข้าดูครับแล้วทำเป็นเหนือดูครับหมุนวนง่ายๆช้าๆดูครับคว้าแล้วก็หมุนเชิงแพรวจริงๆครับดูครับมวยพอหมดจะเหนือนี่มันเหนือให้เห็นอย่างนี้ครับดูครับตั้งไว้เตะไม่เข้าครับแล้วหมุนออกมาหนีไม่น่าเกลียดด้วยนะครับมวยแบบนี้เดินแล้วโดนก็ทำเฉยครับเก็บอาการดีต่างหากตั้งเอาไว้ดูครับวางแข้งกระทองยังไม่ได้เนื้อครับโดนคืนแข้งยกบังเอาไว้ได้หมดยกที่3ไปเลยครับ 5-1 เลยครับกลับมาดูครับดูว่าเบิกเลิกนั้นเก็บอาวุธยังไงครับเวลาโต้เวลาคืนนี้ลูกนี้จุกเลยนะครับก้นกบลงแบบนี้นี่จุกเลยครับถีบเอาไว้ดูครับถีบทำลายจังหวะถีบขาหลังดูครับถีบเบิ้ลเลยครับเตะกราดเอาไว้เฉยๆนั่นเองจ่าตู้ครับบอกว่าอย่ายืนเฉยบอกว่าให้ติ๊กเข้าไปติ๊กเข้าไปหมายว่าบุกเข้าไปเร็วๆเดินเข้าไปเร็วๆครับช้าไม่ได้ครับช้าในเสร็จเขาชิงจังหวะสู้เขาไม่ได้ยกที่4ครับเบิกเลิกได้เปรียบถึง 5-1 แล้วยกที่4ท่านผู้ชมครับอยากกับพริบตาครับมวยคู่นี้ไม่มียก5ครับจาตูนั้นสั่งให้กางเกงสีน้ำเงินครับตุ๊กตาทองเดินให้เร็วครับเอาละครับอย่าเดินช้าเล่นจังหวะฝีมือสู้เขาไม่ได้ตุ๊กตาทองจะทำได้ไหมอยากกับพริบตาครับตุ๊กตาทองเป็นรองครับต้องเดินเร็วแล้วครับวางแข้งดูสิว่าจะไหวไม่ไหวเบิกเบิกนั้นคุมรูปมวยเก่งนะครับแล้วก็เก็บอาการเก่งบังอาวุธดีคว้าแทงวางแข้งเอาแล้วครับตุ๊กตาทองต้องเดินให้เร็วเสียงกองเชียร์ก็เฮยกันแล้วครับมวยเรานี่กองเชียร์เสียงดังจัตุสั่งเลยครับเดินวางแข้งหนุ่มกว่าครับ21ตุ๊กตาทองพี่ก็27แล้วถือว่าเริ่มมีอายุแล้วสำหรับมวยไทยสมัยนี้ไถโอ้แล้วครับแทงแล้วเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วเอาแล้วครับแทงสู้อัปคัตเฉยๆท่านผู้ชมอยากกับพริบตาครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้วางแข้งคืนไถได้ไหมไถวางแข้งเอาแล้วครับจัตุสั่งเดินเลยครับเดินแทงโอ้ยแทงคู่นี้สวยแหมเดินแทงสวยครับเอาแล้วครับวางแข้งเขี่ยไม่ได้เอาแล้วครับยุ่งแล้วครับเอาแล้วครับคราวนี้กลับมาเสมอตัวทองแล้วครับจากเป็นรอง5-1ตอนนี้เสมอตัวทองเอาแล้วครับเดินดีครับวางแข้งไม่โดนเสมอตัวทองครับดูครับราคาในแวบเดียวครับพลิกกลับมาแล้วครับวางแข้งคืนแข้งวางแข้งเอาแล้วครับเตะได้แรงขึ้นเสมอตัวทองแล้วครับวางแข้งโดนโอ้โหหล่นแล้วครับกรรมการนับถึง2เทคนิคอลน็อคเอาท์ครับโอ้โหดูครับมวยกำลังจะมาครับเบิกเลิกดีใจเลยครับคู่ขวาเข้ากรามครับกรรมการนับถึง2นั่นเองครับผู้ชมตะลึงเลยครับตายังเมออยู่นะครับโอ้โหกำลังมาครับเสมอตุ๊กตาทองแล้วครับเจอคู่ขวาครับวางแข้งเจอฮุกขวาเต็มกรามเลยนะครับลูกนี้ครับดูนะครับโป้งเข้าไปลูกนี้ครับต่อยช่วงสั้นครับหลับเลยครับกรรมการชูชาติก้าวกิจนับแค่2เท่านั้นครับเทคนิคอลน็อคเอาท์มาชมภาพมวยมันๆครับจากศึกเดียวกันนี่นะครับมาชมการชกของดาราทองนะครับกางเกงสีน้ำเงินครับพบกับท้าพิสูจน์สอมริวันกางเกงสีแดงดาราทองเกียรติเมืองตรังนะครับนี่เป็นยกที่2เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นครับและไฟนี้ครับนักมวยคนใดคนหนึ่งในคู่นี้นะครับแขวนนวมไปตลอดชีวิตหลังจากชกไฟนี้จบลงแล้วเป็นใครสังเกตให้ดีนะครับเป็นอะไรครับดาราทองขยับที่กระจับนี่มาถึงยก4นะครับดาราทองกางเกงน้ำเงินครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้นี่ชกเสร็จแล้วนี่ถึงโรงพยาบาลครับอ้าวครับตรงนี้หล่นลงไปกรรมการนับ5 6ไล่ข้อมูลครั้ง7 8อ้าวครับสู้ได้ดาราทองโดนเข้าไปครับอ้าวครับโดนยิงแบบเป็นชุดต้องถอยครับบวกศอกเหมือนกันอ้าวท้าพิสูจน์ลุยแล้วครับโอ้ยแทงท้องนี่แรงมากหัก
ว่าตรงนี้เป๊ะครับมวยคู่นี้ครับจบแล้วนี่คนหนึ่งต้องแขวนนวมไปเลยครับจิ้มหมัดจับตาดูให้ดีครับเกิดอะไรขึ้นครับท่าพิสูจน์เดินขยับเข้ามาช้าๆช้าๆดาราทองนั้นกดที่หน้าท้องอยู่เรื่อยๆครับยกบังจิ้มหมัดเจ็บหน้าท้องครับเกิดอะไรขึ้นกับดาราทองครับนี่เป็นยกที่4ยักหน้าบอกท่าพิสูจน์สงสัยว่าไม่ไหวกรรมการบอกว่าเห็นอาการเจ็บครับเกิดลำไส้แตกครับตรงนั้นเลยครับลำไส้แตกหามส่งโรงพยาบาลครับต้องผ่าตัดด่วนเลยนะครับและสุดท้ายเกิดลำไส้แตกครับตรงนั้นเลยครับลำไส้แตกหามส่งโรงพยาบาลครับต้องผ่าตัดด่วนเลยนะครับและสุดท้ายก็ต้องเลิกมวยแขวนนวมไปตลอดชีวิตเลยครับเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับลำไส้ของดาราทองเกียรติเมืองตรังนะครับแตกต้องส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยนะครับนี่ครับแม่นักมวยบางทีก็อุบัติเหตุครับโรคภัยไข้เจ็บที่มองไม่เห็นครับอยู่ในท้องเนี่ยไม่รู้ตัวเหมือนกันครับชกไปแล้วมันเจ็บเหลือเกินทนไม่ไหวทิ้งตัวบอกกรรมการบอกไม่ไหวแล้วแล้วมาทราบตอนหลังว่าลำไส้แตกยังโชคดีนะครับที่ผ่าตัดแล้วหมอช่วยไว้ทันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2536ครับที่เวทีราชดำเนินโดยครั้งนะครับเริ่มเจ็บท้องแล้วนะครับตรงนี้โดนแล้วเจ็บท้องตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเหมือนกันตอนนั้นลุงนี่แหมแม่ท้ายสุดก็ดีนะครับยั้งไว้ได้ด้วยนะครับสปิริตดีมากนะครับแล้วมีช่วงหนึ่งดาราทองโอ้ยลูกนี้ครับที่โดนหนักมากแทงซ้ายเมื่อสักครู่นี้แล้วจิ้มหมัดนะครับมีจังหวะหนึ่งที่ดาราทองนั้นพยักหน้าบอกไม่ไหวแล้วท้ายสุดดูอาการแล้วก็รู้ว่าเพื่อนคงไม่ไหวแล้วก็เลยไม่เข้าทำและตอนนี้เจ็บแล้วนะครับพยายามกดท้องตัวเองแล้วทนไม่ไหวก็สุดท้ายแล้วทิ้งตัวเนี่ยครับพยักหน้าท้ายสุดต้องถอยหลังครับรู้ว่าเพื่อนเจ็บแล้วกดกรรมการดูอาการแล้วก็ยุติการชกเลยครับแล้วก็